พูดคุยต่อประเด็นกันสักเล็กน้อยนะครับอันนี้เรียกว่าเอามาจากในกลุ่มเนาะไม่ขอเอ่ยนามคนที่โพสต์เอาหลักปัจจัยหลักๆคือประมาณว่าอยากให้เพื่อนๆเข้าใจแต่ละคนปั่นโอเวอร์บูทมามันนานมันใช้เวลาเยอะมันนู่นมันนี่มันนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขายมันก็ควรที่จะได้ราคาคุ้มค่าเหนื่อยโอเคเดี๋ยวเคลียร์และเก็ตตรงนี้ก่อนราคา ID ขึ้นอยู่กับอะไรอันนี้เดี๋ยวผมเป็นสารตั้งต้นให้ก่อนนะอันแรกไม่มีคนเถียงเลยครับโอเวอร์บูทอันเนี้ยไม่มีคนเถียงแต่ ID ที่ดีไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่น ID เนี้ยมีโอเวอร์บูท200โอเคมั้ยย้ำก่อนนะสมมุตินะ200เลยนะกับทีนี้พอเราตัดภาพมาในเนี้ย EX แม่งไม่มีสักตัวเลยฟูลรีเจนต์อ่ะเพื่อนๆเข้าใจใช่ป่ะมากี่ตู้กูส่งแม่งหมดอ่ะคือไม่ได้แคร์ EX เลยอ่ะแต่ปั่นมาถูกแล้วนะโอเคมั้ยเนี่ยมันเลยมีปัญหาเพราะเนื่องจากว่า EX มันไม่ได้เป็นที่ต้องการอ่ะยกตัวอย่างใหม่อีกสมมุติว่า ID ของผมนะตอนเนี้ยที่เห็นเพื่อนๆเห็นนะตอนนี้เลยนะสมมุตินึกภาพนะถ้าไม่มีโรเจอร์ไม่มีนิกะไม่มีแชงมีแค่ SNX ถามว่าผมจะซื้อมั้ยโอเคมั้ยอ่ะเอาใหม่สมมุติว่าถ้าไม่มี SNX ไม่มีคลิปรอไม่มีนิกะ ID นี้ยังน่าซื้ออยู่ไหมหมายความว่าแต่ละ ID เนี่ยมันมีมูลค่าหรือไม่มีมันอยู่ที่ณตอนนั้นน่ะ EX จำเป็นหรือเปล่าเอายกตัวอย่างใหม่สมมุติว่าผมมี10 EX เลยแต่เป็น EX ประมาณไม่ใหญ่เงี้ยแม่ใหญ่โรเจอร์ไคโดโลคือไอ้ต่ำพันน่ะต่ำพันห้าลงมาเรียกง่ายๆว่ามันไม่ได้เป็นเมตาเลยแช้งน้ำเงินโรเจอร์เขียวโอ้ยอันนั้นแหละประมาณนะอาคาอินุอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ EX ที่เป็นเมตาเพื่อนๆ เข้าใจใช่ป่ะดังนั้นแม้ว่าโอเวอร์บูทจะเยอะราคาแม่งก็ไม่แพงอยู่ดีเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาใหม่อีกทีนึงแล้วทำยังไงให้มีก็คือผมอยากให้เพื่อนๆ เข้าใจสารตั้งต้นใหม่ก่อนยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ SNX แน่นอนครับว่าเป็นเมตาทีนี้ผมถามกลับว่าเพื่อนๆคิดว่าเป็นนานไหมครับคำถามผมมีเท่านี้เลยคำถามนะมีเท่านี้แล้วถ้าไม่เป็นเมตาทำอะไรได้บ้างสมมุติถ้าทำอะไรไม่ได้เลยเป็นซับไม่ได้ด้วยหมายความว่าตัวละครนี้คนจะไม่ต้องการเลยครับชัดเจนป่ะแม้ว่ามีติด ID ก็ตามเอาใหม่อีกเผื่อมองไม่เห็นภาพเนาะเผื่อมองไม่เห็นภาพเช่นสมัยก่อนคนต้องการโซโลกันเยอะมากเพราะเอามาทำซับ7แท็กแต่ณปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่มีลูฟี่เกาะหัวไข่มาแล้วโซโลไม่จำเป็นอีกเลยในการทำซับเพราะลูฟี่1ทำง่ายกว่า2แลกได้ทุกวันเห็นป่ะพอมันได้อย่างนั้นเนี่ยมันเลยไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเอาโซโลมาติด ID อีกแล้วเช่นสมมุติใหม่ถ้าลูฟี่ไม่มีแต่ส่วนตัวผมก็เชื่ออยู่ดีว่ายังไงกลุ่มหมวกฟางมันก็ต้องมาแดงอยู่แล้วนะครับและทีเนี้ยมันมาแทนผมก็เลยไม่สุ่มเห็นป่ะดังนั้นคลิปนี้นะโซโลมาผมเลยไม่ค่อยแบบไปหายอะไรมันเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเฮ้ยต้องมีเพราะว่ามันจะแท็กแล้วเว้ยแต่ก่อนนะแต่ไม่ใช่ตอนเนี้ยหมายความว่า EX ที่มันสำคัญในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าปีหน้าจะจำเป็นเอาให้เข้าใจก่อนนะแล้วทีเนี้ยถามว่าถ้ามีโซโลติด ID ถามว่าคนซีเรียสไหมเอานะตอนนี้นะ1โซโลกับ2 SNX ตัวไหนคนซีเรียสกว่าถ้านะแผ่ปัจจุบันอะ SNX อยู่แล้วไม่ต้องพูดมากส่วนโซโลก็อย่างที่บอกเพราะมีแทนแล้วคนก็เลยไม่ซีเรียสดังนั้นหมายความว่ามีไม่มีก็ได้ไม่จำเป็นเลยชัดเจนนะครับอันนี้หวังว่าน่าจะได้คำตอบกันไปเนาะดังนั้นหมายความว่า ID จะมีมูลค่าหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่2หลักก่อนหลักแรกถ้าคุณมี EX เยอะจริงแต่ไม่ใช่ EX ที่ต้องการมูลค่าไม่มีนะครับเพราะรีเจนต์มันเก่งกว่า2ครับ ID ที่มีครบ EX ไปเลยแบบที่ผมเคยขายไปแล้วอันนั้นน่ะยังไงก็เป็นที่ต้องการอยู่แล้วเพราะยังไงก็มีคนซื้อส่วนราคาขึ้นลงเท่าไหร่อยู่ที่ว่าคุณปลดล็อกแล้วกี่ตัวโอเวอร์บูทเท่าไหร่คนดูแค่นั้นเลยครับคนดูหลักๆแค่นั้นและดูที่ EX ที่เรามีอ่ะครบอ่ะบูท3กี่ตัวมีเศษแค่ไหนอัพโอเวอร์บูทได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้อันนี้คือที่คนเขาจะดูกันแบบฟูลเลยก็จะดูอีกแบบใช่ป่ะเนี่ยมันเลยมีการดูครับอ่ะทีนี้เอาใหม่แล้วถ้าตามท้องตลาดที่คนดูอ่ะคืออะไรอ่ะผมก็จะสรุปอย่างนี้ละเอาณปัจจุบันผมยังย้ำเสมอเหมือนเดิมนะครับ1โรเจอร์2คิดรอ3นิกะ4 SNX อันเนี้ย4ตัวเนี้ยเป็นที่ต้องการของตลาดสมมุติถ้า ID ไหนที่มี4ตัวนี้และวงเล็บมีเพชรเหลือแบบที่ผมมีส่วนใหญ่ออกทุก ID ครับบอกเลยว่าออกหมดแต่ ID ที่มันไม่ออกเช่นมีแช้งไม่มีนิกะมีโรเจอร์ไม่มี SNX มีคิดรอไม่มีโรเจอร์มันจะสลับมันจะมีแบบมันเล่นได้ไม่ครบอ่ะครับพอเล่นไม่ครบ ID คนได้ไปมันเลยลำบากพอลำบากก็ไม่อยากได้สู้รอหา ID ที่ต้องการและซื้อดีกว่าและปั่นทีเดียวชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้เอาใหม่อีกสมมุติว่า ID เนี้ย
ผมเคยน่าจะเคยบอกไปแล้วว่าเฮ้ยผมปั่นอย่างนี้ไปเลยปีหน้า overboost 100เอาว่า60ถึง100แล้วกัน EX มีเท่าเดิมแต่แน่นอนเขาว่าในรอบ 5.5 ปีผมน่าจะเปิดได้เพิ่ม6ปีเปิดได้เพิ่ม 6.5 ปีเปิดได้เพิ่มเรียกง่ายๆว่าผมได้อีก3ตัวขั้นต่ำดังนั้นหมายความว่าหลังจากนี้ผมจะมี EX ประมาณ10ตัวย้ำมีประมาณ10ตัวแต่ ID นี้ผมซื้อมาอยู่ที่เท่าไหร่พันเดียวอ่ะทีนี้เป็นยังไงต่อพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากผมมี3ตัวแล้ว overboost 100เพื่อนๆคิดว่า ID ของผมจะราคาเท่าไหร่เนี่ยขั้นต่ำผมบอกว่าขั้นต่ำนะมันก็ไม่ต่ำกว่าประมาณ 3-4,000 หรือเปล่าขั้นต่ำอยู่ดีใช่ไหมเหตุผลทำไมก่อนเพราะไอ้ตัวละครที่ผมมีอ่ะพวกเพื่อนๆลองดูนะเล่นไม่ได้เป็นซับได้ถูกป่ะนิกะล่ะเล่นไม่ได้เป็นซับได้โอเคไหมอ่ะเอาว่าแพทโรเจอร์เลยโรเจอร์เล่นไม่ได้ใช่แต่ธงกลางแม่งก็ยังดีสุดในเกมเถียงไม่ได้นะครับเอสเน็กยังตอบไม่ได้เพราะอยู่ที่ 5.5 ปีจะเป็นตัวไหนสมมุติถ้าเป็นตัวละครที่ค่า SNX 100% SNX จะเล่นไม่ได้เลยนะครับพอเล่นไม่ได้ถามจริงๆตัวอะไรกลับมาแม่งก็ไม่นิกะก็พ่ออะไรแต่พ่อผมว่ายากละซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมี ID คนไหนคนถามหาพ่อไหมไม่มีเลยไม่มีใครหาพ่อเลยนะครับหมายความว่ามีติด ID แม่งก็ไม่เป็นที่ต้องการอยู่ดีเท่ากับสรุปว่าณนะปัจจุบัน ID ที่คนต้องการจริงๆอ่ะคือเป็นตัวละครที่เล่นได้นะเมตานั้นสมมุติถ้า SNX ปีหน้าแม่งเล่นได้หมายความว่า ID ของคุณราคาก็จะไม่ลดลงมากกว่านี้เหตุผลก็มันเป็นตัวที่คนต้องการไงแค่นั้นเลยหมายความว่าเบ็ดเสร็จสรุปเลยก็คือว่า ID มีมูลค่าหรือไม่มี1 overboost เท่าไหร่ชัวร์ละแต่ถ้ามี overboost ไม่มี EX ที่คนต้องการออกยากด้วย1 2ราคาต่ำสุดๆอาจจะแบบ overboost 80ขายอยู่ 3-4,000 เลยอ่ะเพราะคนจะจ่ายแค่ค่าโอเวอร์บูทเพราะเพื่อนๆคิดกันได้ว่าโอเวอร์บูทค่าทำเท่าไหร่โอเคป่ะเออแต่ได้ไปถามว่าส่วนใหญ่ขายกันก็ไม่มีเพชรยกเว้นโอเวอร์บูท100แต่เพชรตรงเนี้ยคุณมี 3-4,000 คนซื้อผมบอกเลยเพราะคนซื้อไปเขารู้อยู่แล้วว่า 5.5 ปีได้แน่ๆ 1-2 ตัวแบบเสร็จสุดท้ายก็กลับมาที่ว่าคุณจะขายอ่ะเพชรคุณต้องมีเพชรต้องมีติดเพื่อเปิด EX ตัวหน้านะครับอันดับต่อมาคือ EX ที่ติดเนี่ยเป็นเมตาหรือเปล่าณตอนนั้นด้วยนะไม่ใช่อิเลเคขาแบบมีไม่มีก็ได้และเป็นซับไม่ได้อะโอเคป่ะอันสุดท้ายโอเวอร์บูทต้องมีพอสมควรและเรื่องซับไม่ต้องซีเรียสครับถึง160กันทุกคนอยู่แล้วแก้ทํา3ดาวหลักๆคนจะดูกันแค่นี้นะอันนี้คือหลักๆแล้วนะดังนั้นเราอยากให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนว่า ID มีมูลค่าหรือไม่มีสุดท้ายก็เป็นตาที่ผมบอกนี่แหละไม่ใช่ EX 15 EX แต่สู้4 EX ที่เป็นเมตาได้นะมันคนละเรื่องเพราะเอามาก็ไม่ได้เล่นหวังว่าน่าจะเคลียร์และเข้าใจนะเพราะว่าอย่างบางคนน่ะยังต้องการตัวรีเจนมากกว่า EX ด้วยซ้ำณตอนนั้นเช่นตอนนี้ผมอยากได้การูการ่าแต่ ID นี้มันไม่มีเช่นอีกตอนนี้ผมอยากได้โซโลแต่มันไม่มีเห็นไหมมันเป็นตัวรีเจนที่เป็นเมตาตอนนั้นน่ะคนต้องการก็โอเคเหมือนกันเคลียร์นะหวังว่าน่าจะเข้าใจเนาะแต่ว่าถ้าหากไปเปิดรีเจนครบเนี่ยเพชรคุณก็จะไม่พอในการเปิด EX ตัวต่อไปอยู่ดีดังนั้นก็คิดให้ดีก่อนที่จะสุ่มและถ้าใครแบบอยากได้แน่ๆแบบไม่มีปัญหาเนี่ยผมบอกหลักให้ก็ได้จากนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับสมมุติ 5.5 ปีถ้ามีให้เลือก2ตัวสมมุติก่อน1แช้งสมมุติอันนี้แค่สมมุตินะแช้งแดงคามุซาริอันใหม่เลยเว้ยที่มันสู้รอนั่นแหละอันนี้ตัวแรกเนาะ2ลูฟี่เวอร์2สู้ร่างสู้แซทเทิลอาจจะมีร่างใหม่ๆเข้ามาโอเคป่ะแน่นอนว่าถ้าลูฟี่มามันก็ต้องเป็น3สีแต่อาจจะเปลี่ยนเช่นอาจจะเป็นสีแดงหรือสีฟ้าหมายความว่ามันก็2ตัวนี้ชัดเจนว่าสุ่มนิกะเอาแต่ตัวที่เป็นซับได้เท่านั้นส่วนใหญ่ ID จะมูลค่าไม่ลดเคลียร์นะหวังว่าน่าจะได้คำตอบกันไปเนาะเน้นหลักคือสุ่ม EX ที่เป็นซับได้จบเท่านี้แหละที่อยากจะสรุปให้หวังว่าน่าจะได้คำตอบกันไปนะ